อนชีวิตคุณย่าพศ2510อํ25าเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรีคุณตาจะขาไปกันหรือยังคะอยากเที่ยวชายทะเลแล้วเดี๋ยวสิหลานเอ้ยตายังคุยกับคุณนายย่ายังไม่ครบทุกเรื่องเลยลูกทะเลนะ่ะมันก็อยู่ของมันอย่างนั้นแหละไปเมื่อไรก็เจอทั้งปีคุณนายย่าอีกแล้ว รู้สึกว่าคุณนายย่าของคุณตาเนี่ยจะพิเศษมากๆเลยนะคะตั้งแต่หนูเล็กๆมาแล้วคุณตาพูดถึงตลอดเลยอย่างกับกอดมาเธอ์น่ <c oughs> พิเศษกว่านั้นอีกล่ะลูกเชื่อไหมคุณนายย่าของตานะ่ะเธอเป็นวอนเดอร์วูแมนว้าวไปมั้งคุณตาคุณนายย่าเนี่ยนะ <c oughs> เอา้าจริงๆนะยังมีอีกหลายเรื่องเกี่ยวกับคุณนายย่าที่ตายังไม่ได้เล่าอยากจะฟังไหมล่ะ อยากสิคะโมอ,อีกแล้วก็อย่างที่หลานรู้นั่นแหละว่าตาเป็นเด็กกำพร้าก็ได้คุณนายย่าเก็บมาเลี้ยงดูอุ้มชูให้เป็นผู้เป็นคนไปไหนตาก็ไปด้วยทุกที่คุณนายย่าชอบการพานันเป็นที่สุดเลยล่ะฝีมือเนี่ยระดับเซียนบ่อนไหนที่ว่าแข็งแข็งคุณนายย่าเป็นต้องดัานด้นไปเล่นจนได้วันนั้นท่านเดินทางจากบางบัวทองไปเล่นที่บ่อนนังเลิง รถล่าก็พาพวกเราผ่านมาถึงแถววัดสะเกตตอนนั้นน่ะมันก็เริ่มดึกแล้วเราก็เจออะไรบางอย่างเฮ้ยงูอาเหล่ายายไม่ต้องกลัวเนาะงูแค่เนี่ยองค์ชัยสีจักกังเองแหมขนาดกำลังดองเล่าเลยห่อเจาะหน้าเชี่ยละะับปากเี้ เฮ้คุณนายอ่ะเหดี๋ยวไหนก้มลงมาให้ใกล้ๆหน่อยสิจะบ้าหรือไงอยู่ดีไม่ว่าดี เที่ยวโพล่มาหลอกคนที้เขาตกอ,อกตกใจเล่นเดือดร้อนไปทั่วสนุกนักเหรอแล้วเมื่อไหร่จะไปผุดไปเกิดฮะแล้วดูสิฉันเสียวเวลาเห็นไหมไอองชายสี่ก็สลบไปแล้วแล้วฉันจะไปต่อยังไงถ้าบอนปิดขึ้นมาฉันก็เสียเที่ยวสิเดินทางมาทั้งวันเห็นไหมว่ามันเดือดร้อนนะ่ะฮะเอเอ,เอไปพาไปส่งให้ถึงบ่อนนางเลงเลยนะวางลงใกล้ๆก็พอ ไม่ต้องโผกระโหลกเข้าไปข้างในบอนละ่ะเดี๋ยวบอนแตกอดเล่นอีกอ๋อ,อขากลับเอาไอ้องค์ชายสีไปส่งที่บ้านมันด้วยนะ้าต <c oughs> าเองตอนนั้นก็ทั้งกลัวผีทั้งกลัวความสูงกางเกงเปียกแล้วก็เปียกอีกปัดโทษแหมคุณตาแล้วก็ใครจะ,จะไปเ <ไป S 1> ชื่อ <c oughs> แล้วที่ว่าคุณนายย่าเป็นมือเล่นระดับเซียนเนี่ยขนาดไหนคะตอนนั้น,น่ะ คุณนายย่าท่านครานจะเดินทางไกลบ่อยๆท่านเลยไปเช่าตึกแถวไว้หลังหนึ่งไว้สําหรับเป็นที่พักแถวสนามน้ําจืดเป็นตึกของขุนนางผู้หนึ่งซึ่งเสียชีวิตไปนานละลูกหลานก็เลยเอามาหาผลประโยชน์วันนั้นตาเองก็ลงมาจากชั้นบนก็จะเอ๋กับบางอย่างเฮ้ยเจ้าของตึกที่ว่าเป็นขุนนางที่เสียไปแล้วนั่นนะตามารู้ทีหลังว่าแกเป็นนักสนุกเกอร์ระดับเซียน และเพิ่งจะมารู้อีกอย่างก็คือวิญญาณแกเฮี้ยนและก็ห่วงที่เอามากๆคุณนายอ่ะเราเอกันสักตั้งหน่อยโฉ ในที่สุดจ้างว่างเวาวท่านก็เสียตึกแถวทั้งตึกให้คุณนายย่าตัวท่านเองก็ต้องไปสิงสถิตที่อื่นปัจจุบันเนี้ยตึกแถวนั้นนะ่ะก็กลายเป็นโรงหนังศาลาเฉลิมกรุงไปแล้วโหคุณนายย่าเล่นเก่งถึงขนาดนั้น คุณตาก็ต้องเล่นเก่งด้วยละสิฮตรงข้ามเลยล่ะหลานลักท่านไม่ให้ตาแตะต้องสิ่งเหล่านี้เลยท่านยังบอกอีกว่าหนทางล่มจมอ่ะมันมีสูงท่านสงเสียให้ตาเรียนแล้วก็เอาความรู้มาประกอบอาชีพดีกว่าเอาละหนูถ่ายภาพตากับคุณนายย่าสักภาพสิเสร็จแล้วเราจะไปเที่ยวทะเลกันได้เลยค่ะเอานะคะหนึ่งสอง ้าวหลานเอ้ยจะรีบไปไหนรอตากรแม่สงสัยจะอยากเที่ยวทะเลจัดลรามั้งเนี่ย